ที่ว่าด้วยเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมจะมาชวนคุยเนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะคล้ายๆกับว่าขับเคลื่อนอย่างไรต่อนะครับกับกระแสหรือปรากฏการณ์บุพเพสันนิวาสที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วผมอยากจะยึดโยงเรื่องนี้เนี่ยเข้ากับอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นอยู่ในกระแสที่รัฐจินตนาการอยากจะให้เห็นก็คือ Thailand 4.0 ไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่จะเป็นประเด็นเปิดนะฮะที่จะทำให้เราคิดว่าเราจะก้าวกันไปต่อไปอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงประเด็นเปิดนั้นเนี่ยผมอยากจะคุยหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเรียกมันว่าเป็นปรากฏการณ์บุพเพสันนิวาสนะครับคำถามหลักๆของผมก็คือว่าทำไมละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนั้นเนี่ยถึงได้รับความนิยมอย่างมากมายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีละครย้อนยุคมาไม่น้อยนะครับเรามีสายโลหิตเรามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะที่เป็นละครย้อนยุคซึ่งละครเหล่านั้นก็มีเรตติ้งที่สูงนะครับแต่เมื่อเทียบกับกระแสของบุพเพสันนิวาสแล้วนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากคือเราไม่เคยมีละครที่สามารถจะปลุกความรู้สึกของคนให้แต่งชุดไทยเนี่ยนะฮะไปตามศาสนสถานต่างๆนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เกิดอย่างนี้เราไม่มีละครที่ทำเกี่ยวกับละครไทยแต่เสร็จแล้วได้รับกระแสการตอบรับจากนานาชาติจากไต้หวันจากจีนหรือจากที่อื่นๆเกาหลีนะฮะลูกผมเนี่ยไปเกาหลีมาแล้วบอกว่าที่นั่นจะมีหมูกระทะสองแบบคือมีหมูกระทะเกาหลีและมีหมูกระทะไทยด้วยนี่ขนาดละครยังไม่ได้โชว์ฉากการกินหมูกระทะเลยนะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะแยะเพราะนั้นมีแต่การตีกระทะนะฮะยังไม่ได้กินหมูกระทะถ้ากินหมูกระทะนี่ก็คงจะคลึกโครมกันไปอีกอย่างนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองตั้งคำถามมั้ยฮะว่าทำไมละครบุพเพสันนิวาสนั้นเนี่ยถึงค่อนข้างจะได้รับกระแสตอบรับอย่างมากมายมหาศาลและที่สำคัญก็คือว่าและเมื่อเราคิดว่าเราจะทำตอน2ของบุพเพสันนิวาสหรือจะทำละครย้อนยุคไปนะฮะเพราะกระแสการละครย้อนยุคกำลังจะดีเนี่ยนะฮะมันจะได้รับกระแสตอบรับอย่างบุพเพสันนิวาสใหม่นะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเพราะนั้นผมอยากจะตั้งข้อสังเกตก่อนว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยต่างจากละครย้อนยุคที่เราเคยดูกันมาในอดีตเนี่ยยังไงละครย้อนยุคที่เราเคยดูกันมาในอดีตเนี่ยนะฮะเป็นละครย้อนยุคที่มันค่อนข้างจะสัมพันธ์กับเรื่องสงครามและจุดเน้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสงครามกับพม่าหรืออย่างแตกต่างไปนิดก็คือย่างกรณีที่เป็นเรื่องของร.ศ.112แต่ว่าส่วนใหญ่สงครามเรื่องของสงครามที่เราดูเนี่ยเราอยู่บนเพดานทางความคิดนะที่เป็นยุคสมัยเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอกราชเป็นสำคัญโดยเอานิยายบ้างเอาอะไรบ้างที่เขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกอบกู้เอกราชนั้นเนี่ยมาเป็นคล้ายๆกับว่าต้นทุนในการที่จะผลิตบทละครแล้วก็สร้างละครขึ้นมาอย่างเช่นว่าเราทำเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรนะฮะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทางเพนเรามีสงครามเกี่ยวกับการเสียกรุงเยอะมากเลยนะฮะตั้งหลายเรื่องหลายราวนะฮะจนเราเกิดความรู้สึกที่คุ้นชินมากกับละครในแนวนี้นะฮะก็คือว่าต้องมีฉากพม่ายกกองทัพมาเผากรุงศรีอยุธยามาอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นละครในกรอบนี้เป็นสำคัญเท่าที่ผมจำได้เนี่ยยังไม่เคยมีการทำละครในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เลยมีแต่การพูดถึงมีแต่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะถ้าเก่าแก่ที่สุดที่ผมคิดว่าจะพอนึกถึงเนี่ยคือขุนศึกมหาราชของระพีพรนะฮะ
ที่มาคณะศิลป์นาฏศิลป์สัมพันธ์นำมาแสดงแต่ว่าอันนั้นมันก็เก่าเกินอายุของคุณหลายคนที่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยยุคพระนารายณ์เนี่ยเกือบจะไม่เคยถูกลื้อฟื้นขึ้นมาแสดงเลยทั้งที่นะฮะนัยยะหรือความสำคัญของยุคพระนารายณ์ที่เราจดจำเนี่ยก็ยังคงอยู่ในซีมประวัติศาสตร์เดิมที่อาจารย์ธีรวัฒน์พูดคือเป็นเรื่องของการปกป้องเอกราชคือเอาอังกฤษฝรั่งเศสมาขานอำนาจดัตช์นะก็ยังอยู่ในวงจรนี้แต่สมัยพระนารายณ์เนี่ยมีความหลากหลายกว่าเยอะคือมีเหตุการณ์ที่หลากหลายกว่าการหยิบดาบฟันกับพม่ามากมายนะมันมีเหตุการณ์ตั้งแต่ว่าจะมีทูตเข้ามามีการโมเดิร์นไนซ์ประเทศมีอะไรต่ออะไรที่นะฮะแตกต่างออกไปจากยุคอื่นๆให้เราได้พูดเยอะมากเพราะนั้นการเลือกยุคพระนารายณ์เนี่ยก็เป็นการเลือกต้นทุนที่ดีประกอบกับตัวละครในสมัยพระนารายณ์เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นตัวละครที่เราค่อนข้างจะรู้จักเช่นไม่มีใครในที่นี้ไม่รู้จักโกษาปานไม่มีใครในที่นี้ไม่รู้จักโกษาเหล็กไม่มีใครในที่นี้ไม่รู้จักโฟลคอนไม่มีใครในที่นี้ไม่เคยกินฝอยทองใช่ไหมฮะเพราะนั้นแน่นอนที่สุดเลยนะตัวละครในนั้นเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันพอสมควรยกเว้นคุณโป๊ปคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะเพิ่งมาเป็นที่รู้จักก็คือในละครเรื่องนี้นะฮะตัวละครหนึ่งสีปราดนะฮะก็เป็นคนที่เราคุ้นชินอยู่เพราะนั้นยุคสมัยพระนารายณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีสีสันมากไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมหรืออะไรเงี้ยนะฮะอย่างเช่นอันนี้เอามาเล่นแค่จินดามณีเท่านั้นนะฮะอาจารย์สกัญญาจะทราบว่ายังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้ควักออกมาเล่นก็จะทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายในยุคสมัยนี้เพราะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในเสน่ห์สำคัญนะที่พอไปจับยุคพระนารายณ์แล้วเนี่ยมันทำให้เราขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของละครและสาระที่ทะลุเพดานจะเคยถูกครอบด้วยเพดานที่จะต้องถูกครอบด้วยสงครามสี่กลุ่มนะฮะไปเป็นอะไรที่รู้สึกว่าจะก้าวไกลไปกว่านั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งนะครับแน่นอนที่สุดครับเรื่องของบทนะฮะเรื่องของตัวละครนะฮะบทนี้ต้องบอกว่าบทดีมากๆเลยจริงๆแล้วก็ตัวละครก็โดดเด่นแต่ผมอยากจะพูดถึงตัวละครตัวเดียวนะฮะที่ผมคิดว่ามีเสน่ห์อย่างมากนั่นคือกาลเกตผมคิดว่ากาลเกตเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงกาลเกตเนี่ยนะฮะไม่เหมือนตัวละครอย่างในทวิภพซึ่งภาพความรู้สึกของเราในทวิภพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอดีตเป็น the good old day เป็นอะไรที่มันโอ้มันดีมันงามและปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่ลงตัวพอเราหลุดจากปัจจุบันเข้าไปสู่อดีตเราจึงถูกหลอมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอดีตยอมรับในคุณค่าในความหมายในความสำคัญของอดีตไปหมดและพร้อมที่จะทิ้งปัจจุบันไปกาลเกตไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยกาลเกตเป็นตัวละครที่เข้าไปในอดีตและตั้งคำถามกับอดีตยังไม่หยุดหย่อนและตั้งคำถามที่เป็นคำถามแรงๆเพียงแต่ว่าเราดูเนี่ยมันถูกทำให้เนียนมากจนกระทั่งเราไม่รู้สึกว่าคำถามนั้นเป็นคำเช่นความเท่าเทียมกันทางสังคมผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทำไมไม่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นคำถามใหญ่มากเลยนะฮะคำถามในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะฮะทำไมทาสไม่มีมุ้งนอนคำถามอะไรทำนองนี้เนี่ยคำถามในเรื่องสุขอนามัยนะฮะบอกว่าโอ้เนี่ยเป็นไข้มาลาเรียผมมีเพื่อนที่อยู่ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์บอกว่ามาลาเรียเป็นไข้ป่าเพราะฉะนั้นไข้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นไข้เลือดออกมันเป็นยุงคนละประเภทนะฮะมันเป็นยุงลายที่นำมาเพื่อไข้เลือดออกเพราะนั้นไม่ต้องไปเทของน้ำออกจากกรงกะลาเลยมันไม่ได้ช่วยรักษามาลาเรีย
และมาเรียก็ไม่ได้เป็นไข้ที่จะเป็นถ้าจะเป็นต้องเป็นไข้เลือดออกบังเอิญสมัยอยุธยาไข้เลือดออกยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันล้ำยุคไปนิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นนิดหน่อยๆนะฮะที่มันก็ดูคือพอเราดูมันก็ดูกุ๊กกิ๊กเดียนะฮะเป็นไอ้อะไรทำนองคล้ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกคือกาลเกตเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากนะฮะทีนี้กาลเกตย้อนกลับไปสู่อดีตและตั้งคำถามกับอดีตตลอดนะฮะแล้วเมื่อกาลเกตตั้งคำถามกับอดีตเนี่ยกาลเกตไม่ได้จะพยายามเป็นส่วนหนึ่งของอดีตนะกาลเกตจะพยายามสวนกระแสเขาบอกไม่ให้ไปเขาบอกนั่นทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ในลักษณะที่สวนกระแสกับอดีตโดยตลอดแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้คนที่เป็นตัวแทนของอดีตเนี่ยทำตามกาลเกตครับวันหลังพูดตามโอเคอะไรนะฮะพูดตามกาลเกตนะอะไรเนี่ยนะฮะโอ้ยอร่อยอร่อยกับการกินมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรเงี้ยนะฮะคือพร้อมนะฮะกุ้งผมกุ้งเผาอะไรเนี่ยนะฮะโอ้ยไปตามกาลเกตกาลเกตเนี่ยเป็นตัวแทนของปัจจุบันที่บ่งบอกว่านะฮะคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องบอกของเก่าจะต้องดีตลอดหรือของใหม่จะต้องถูกตลอดแต่มันมีบริบทของมันเช่นเด็กอย่างกาลเกตเนี่ยนะฮะถ้าเราดูในสายตาของเราในปัจจุบันมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าพอเราจะพยายามเอามาตรฐานของโซโคลว่าความเป็นไทยในอดีตมาจับเนี่ยกาลเกตจะเป็นผู้หญิงที่ใช้ไม่ได้เลยนึกภาพออกไหมฮะนะฮะแต่ละครเรื่องนี้พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณหยุดและคุณคิดอีกครั้งหนึ่งนะกาลเกตนั้นเนี่ยคือตัวแทนที่จะบ่งบอกว่าไอ้โซเชียลแวลูในแต่ละยุคเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวของมันเองคุณไม่อาจจะเอาความเป็นอดีตมาตัดสินความเป็นปัจจุบันหรือความเป็นปัจจุบันไปตัดสินอดีตอย่างนั้นเสมอไปได้นะอันนี้เป็นมุมอันหนึ่งที่เราจะทำให้เห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์แต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะคือคนดูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนปัจจุบันนะฮะแล้วกำลังดูตัวแทนของเราเนี่ยที่หลุดเข้าไปในอดีตเสร็จแล้วพอดูตัวแทนของเราที่หลุดเข้าไปในอดีตเนี่ยนะปรากฏว่าเรารู้สึกเชียร์มันว่ะเออใช่เลยเอออย่าไปยอมมันอะไรเงี้ยนะฮะอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกลึกๆอย่างนั้นเนี่ยนะฮะใช่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันอยู่กับความเป็นตัวกาลเกตและเนี่ยมันเป็นเสน่ห์นะฮะลึกๆที่อยู่ในละครเรื่องนี้ภาพสะท้อนของกาลเกตในละครเนี่ยนะฮะคือภาพสะท้อนของคนในปัจจุบันที่ย้อนยุคไปหลายศตวรรษที่ไปเจอกับมาตรฐานของอะไรที่เป็นความเป็นอยุธยายุคพระนารายณ์ซึ่งห่างจากกาลเกตเนี่ยหลายร้อยปีมากแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะยุคพระนารายณ์ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็ได้อันนั้นเป็นจินตนาการของคนเขียนนะจินตนาการของก็เฉพาะเรื่องแขกที่อาจารย์จุลฤทธิ์พงษ์พูดเนี่ยโอ้โหหลุดเป็นคนละกี่ช่วงกับแขกในละครเนี่ยใช่ไหมฮะโอ้มันไม่จำเป็นนะฮะว่าจะต้องแต่อันนั้นเนี่ยมันพยายามจะสะท้อนบอกว่าเฮ้ยอยุธยาหลายร้อยปีเนี่ยเขามีค่านิยมมีอะไรของเขาอย่างนี้แล้วอันนั้นเป็นตัวแทนของความเป็น tradition นะฮะแล้วกาลเกตเนี่ยเป็นตัวแทนของความเป็นสมัยใหม่แล้วก็หลุดเข้าไปงั้นขอบอกเลยครับไอ้ที่ท่านเห็นเป็นตัวแทนความอนุรักษ์นิยมในอยุธยาเนี่ยนะครับยุคกาลเกตเนี่ยนะฮะเดินกันเต็มกรุงเทพเลยครับเดินกันเต็มกรุงเทพเลยครับท่านเจอที่บ้านท่านก็เจอนะฮะออกมาเจอครูท่านก็ใช่นะฮะนายท่านเอ้ยก็เป็นเว้ยเฮ้ยนะฮะอะไรเงี้ยเป็นคือมันเป็นเรื่องปกติเลยครับที่ท่านจะเป็นจะเห็นอยู่จะเป็นในปัจจุบันนะครับ
โกสาเหล็กเนี่ยนะฮะก็รับสินบน50ช่างนะฮะอันนี้ก็ความจริงนี่ยิ่งร้ายแรงกว่าด้วยเพราะว่าไอ้รับครั้งแรกเนี่ยไอ้นี่เป็นกบฏนะเอาดินปืนไปขายให้ฝ่ายตรงข้ามเอ้ยยังรับสินบนเขายังรับเขาเข้ามาได้เนี่ยนะครับร้ายแรงกว่านาฬิกาอีกนะคือพูดให้เห็นว่าอะไรที่ท่านรู้สึกว่ามันไกลอยู่ตรงนั้นเนี่ยละครไม่ได้เสนออะไรที่ไกลจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ในชีวิตจริงและผมคิดว่าเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นเสน่ห์นะฮะที่ทำให้เราดูละครแล้วแหมรู้สึกว่าชื่นชมมากนะฮะติดตามมันใกล้มันแล้วก็เกิดกระแสผมคิดว่ากระแสที่คนไทยเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยคือเรารู้สึกว่าอัตลักษณ์เรามันอยู่ตรงไหนอัตลักษณ์อันส่วนหนึ่งการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ก็คือการแต่งตัวอะไรเงี้ยอัตลักษณ์เรามันอยู่ตรงไหนถ้าเป็นก่อนหน้าละครนี้นะฮะก่อนหน้าไปหลายๆปีเนี่ยท่านก็คงคิดประดับประเดิดมากถ้าท่านจะแต่งชุดไทยก็ออกมาเดินใช่ไหมฮะคนก็จะว่าไอ้ใหญ่นี่คงประหลาดนะฮะเดี๋ยวส่งไปศรีธัญญาไปอะไรเงี้ยนะใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันมีอยู่ลึกๆในความรู้สึกของเราเนี่ยก็คือเราโหยหาไอ้ตัวที่อะไรซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเราและพื้นที่อันจะแสดงตัวตนนั้นนะฮะเมื่อเทียบกับนานาชาติอื่นซึ่งต่างก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้นะพอมีอุ่นไอรักท่านก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนแฮปปี้มากมาที่จะมาร่วมถ่ายรูปมาเป็นหมู่คณะและแต่งตัวมาแล้วก็ตามมาด้วยกระแสของบุพเพสันนิวาสนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแสดงอัตลักษณ์ไอเดนติตี้ของเราเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่มันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นนอสตราเจมันเป็นอะไรที่เราใฝ่ฝันเราคิดถึงในความเป็นอดีตและท้ายที่สุดมันเกิดเวทีที่ทำให้เราสามารถที่จะแสดงตนนะฮะและแสดงสิ่งที่เราคิดว่าเราเองก็มีอัตลักษณ์เราเองก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แสดงถึงความเป็นไทยเนสความเป็นเราในนี้ออกมาและผมคิดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับเราในการที่จะทำสิ่งนี้นะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลทางอะไรเนี่ยก็สนับสนุนนะฮะที่นี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าคิดและสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยคือมันดันเป็นอุบัติเหตุคือทั้งหมดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นอุบัติเหตุครับคนเขียนนะฮะลอมแพนก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องจะดังอย่างนี้นะคุณแดงที่เขียนบทก็ไม่ได้คิดว่าจะดังอย่างนี้นะฮะช่อง3เนี่ยคิดได้อย่างเดียวคือโอ้ค่อยลืมตาอ้าปากได้หลังจากที่ซีดมานานละครก็ไม่มีใครดูนะฮะกำไรตกโอ้ยนั่นมากเลยโอ้โหได้ลืมตาอ้าปากนะฮะอะไรเนี่ยนะมันโอ้ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกสร้างความคึกคักนะฮะให้กับตลาดให้กับผู้คนให้กับอะไรต่ออะไรนะแม้กระทั่งว่าเที่ยวสงกรานต์เนี่ยนะฮะยังการเอากระแสอเจ้าบอกอเจ้านี่ไปขอให้ระมัดระวังนะการขับรถขับอะไรเนี่ยคือมันไปหมดในทุกกระแสในทุกส่วนเลยนะฮะแต่สิ่งที่น่าคิดคือมันเป็นอุบัติเหตุครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดเพราะนั้นมันก็เลยเกิดกระแสใหญ่ๆตามมาเช่นคนแห่ไปอยุธยานะฮะโบราณสถานพันกันนะฮะระเนระนาดเลยนะฮะมันชุลมุนวุ่นวายนะฮะกรมศิลป์ก็ตกเป็นความสวยใช่เพราะว่าตกเป็นความสวยเพราะว่ามันก็เกิดโอ้ยไม่ได้เตรียมตัวทำไมไม่มีที่จอดรถทำไมโอ้ทำไมไม่นั่นโอ้ทำไมไม่ติดป้ายทำไมไม่นั่นไม่นี่ก็คงอธิบดีก็คงสงสัยก็มันไม่เคยมีใครมา ไม่รู้ว่าจะไปอะ
อะไรฮะถางยุ่งถางหญ้าทำที่จอดรถอะไรทำไมเนี่ยนะก็คงจะคิดประมาณนั้นนะคือสรุปแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีการตั้งหลักที่เตรียมว่าพอมันเกิดไอ้ภาวะนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะจัดการกับมันยังไงนะเพราะนั้นสิ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือโอ้อันนี้ดีจังเลยโอ้มันสร้างกระแสมันจะทำให้เรารักชาติมันทำให้นะฮะเรารักประวัติศาสตร์เรานะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะมันทำให้นักประวัติศาสตร์มีรายได้นี่ผมเปิดโทรศัพท์ดูมีอีกรายการแล้วอาจารย์เทวัชจะไปนะอาจารย์จุลิพงศ์ก่อนหน้านี้เพิ่งไปอีกรายการนึงผมเชิญไปยังจะต้องไปอีกหลายรายการนะฮะเห็นไหมฮะทำให้นักประวัติศาสตร์มีรายได้ขึ้นนะฮะอิ่มปากอิ่มท้องนี่อันนี้เราพอใจนะฮะทีนี้พอมันเกิดกระแสไอ้อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยและเราไม่ได้เตรียมการตั้งรับแต่เรารู้สึกเราชื่นชมกับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการออกไปในระดับอินเตอร์ซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนไงเพราะนั้นโอ้ไอ้จีนก็นะฮะแปลเป็นภาษาจีนถ้าเราลองไปดูนะแปลทำซับไทเทิลเป็นภาษาจีนเป็นอะไรออกไปเกาหลีทำหมูกระทะอะไรนะฮะโอ้ยชุลมุนกันใหญ่นะออกไปภาพลักษณ์ของไทยก็ออกไปค่อนข้างจะโพซิทีฟผ่านจากละครเรื่องนี้ออกไปใช่ไหมฮะมันก็ยังความตื่นเต้นให้รัฐบาลรัฐบาลบอกโอ้เว้ยนี่เป็นโอกาสอันดีมากเลยนะฮะอย่ากันนั้นเลยชาวเราจงร่วมกันโหนกระแสนี้ต่อไปเถอะก็เกิดอาการโหนกระแสสิครับคราวนี้โอ้ยอยู่อีกนานหน่อยได้ไหมต่ออีก3ตอนนะใช่ไหมฮะเออก็โหนนะฮะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็คิดว่าเรื่องอื่นๆก็คงจะทำได้ดีเท่าอาจารย์จุลินทร์พงศ์เลยถือโอกาสโฆษณาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวค่อยดูนะฮะมีเปอร์เซียเนี่ยเป็นแขกปลอมตัวเข้ามาเป็นขันทีนะฮะขอให้พวกท่านถือโอกาสโฆษณานี่ก็โหนกระแสนะตามโหนกระแสกันไปนะฮะไปเพราะว่ามันซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะช่อง3ก็โหนกระแสคนนู้นอีกทางนึงก็บอกลองแพงเขียนตอน2ออกมาเร็วๆนะฮะเราจะมีทุนทำตอน2ให้คืออะไรก็ตามที่จะต่อชีวิตหรือลมหายใจของบุพเพสันนิวาสเนี่ยเราเอาเต็มที่นะฮะจะโหนกระแสต่อกระแสนี้ไปเรื่อยๆที่นี้เนี่ยนะปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าคุณโหนกระแสมันมากเนี่ยนะฮะแล้วมาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้อย่างบุพเพสันนิวาสเพราะบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันมีปัจจัยสอดคล้องหลายปัจจัยด้วยกันนะอย่างเช่นการเลือกสมัยพระนารายณ์การจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ทำเนี่ยทำให้ทะลุซีลิ่งเดิมที่เคยมันไม่ใช่ละครประวัติอิงประวัติศาสตร์ทุกเรื่องจะ make it เอางี้ก่อนใช่ไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่ uniqueness ของมันในตัวที่แหวกไปจากเรื่องอื่นๆเพราะนั้นมันจึงนั้นการตระหนักถึงในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเท่าไหร่เราก็คิดรวมๆไปว่าละครอิงประวัติศาสตร์ถ้ามาอีกก็จะได้รับความนิยมอีกใช่ไหมฮะถ้าเรายิ่งโหนกระแสมากๆเนี่ยสิ่งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยที่ควรจะมีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นของเฟือมันจะเฟือแล้วพอมันจะเฟือเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นไปได้นะฮะนี่ซีนาริโอที่ผมคิดก็คือกระแสมันก็อาจจะค่อยๆตกลงไปนะเพราะนั้นมันก็น่าเสียดายที่กระแสความตื่นตัวในทางประวัติศาสตร์ในทางอะไรต่ออะไรที่มันขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็จะลดลงไปอย่างรวดเร็วเท่าๆกับกระแสที่มันขึ้นมาถึงตอนนั้นนักประวัติศาสตร์ต้องกลับไปทำงานแบบเดิมเหมือนผมนะฮะการจ้างงานลดลงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตตอนนี้เนี่ยก็คือว่ากระแสของบุพเพสันนิวาสเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากกับแดจังกลึงซึ่งท่านรัฐมนตรีดูว่ามันคล้ายๆกันแต่ผมคิดว่ามันต่างกันมาก
ที่ผมคิดว่ามันต่างกันมากเพราะแดจังกลึมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใช่แดจังกลึมเนี่ยมันเป็นผลิตผลจากการวางรากฐานมาช้านานแล้วอยู่ในยุทธศาสตร์ของการส่งออกวัฒนธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแดจังกลึมเนี่ยจึงเป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจความจงใจที่จะผลิตอะไรออกมาให้ได้ในมาตรฐานเหล่านั้นและส่งออกโดยมีเป้าหมายว่าจะส่งออกไปยังตลาดไหนอะไรยังไงเหมือนกับธุรกิจบันเทิงอีกหลายๆเรื่องอีกหลายๆรูปลักษณ์ที่เกาหลีส่งออกได้แล้วก็สร้างความนิยมให้กับเรามากจนกระทั่งเราคิดว่าจะต้องทำอะไรที่เหมือนเกาหลีทำหน้าเหมือนเกาหลีทำอะไรต่ออะไรต่างๆสารพัดที่คิดถึงแต่เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการวางพื้นฐานมาเป็นเวลาเกือบทศวรรษก่อนที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดดอกออกผลนะและเกิดการขับเคลื่อนเพราะนั้นมันมีการวางรากฐานที่ค่อนข้างเข้มแข็งอยู่ในนโยบายของรัฐที่แน่นอนตายตัวนะฮะแล้วเป็นนโยบายที่ให้การสนับสนุนกับ SME ต่างๆที่จะเข้ามาสนองนโยบายนี้ซึ่งการทำสื่อบันเทิงออกไปเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้นึกภาพบอกนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุโดยชัดเจนมากนะฮะมันไม่ได้เกิดความร่วมมืออะไรเท่าไหร่เพราะอย่างนั้นเนี่ยนะฮะคนเขียนหนังสือคนเขียนบทเนี่ยไม่เคยมาปรึกษาอาจารย์ธีรวัฒน์กับอาจารย์จุลิพงศ์ว่าตกลงไอ้ดัชนีมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะฮะเห็นไหมฮะนักประวัติศาสตร์ต้องไปตามแก้ทีหลังบอกไม่ใช่นะพี่น้องมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ในละครคิดมันไม่ได้เป็นตัวละครอย่างนั้นมันไม่เป็นความมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์จุลิพงศ์ก็ต้องมาบอกว่าแขกมันไม่น่านิ่มนี่มันมั่วอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ก็ต้องนำเสนอกันไปโดยเฉพาะยิ่งเรื่องภายเหลือนะฮะบ้านอยู่แถววัดชัยวัฒนารามนะพายไปป้อมเพชรนะฮะเลยไปพระบรมมหาราชวังนะฮะน่าสิผมคิดว่าโอ้โหมันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะฮะผมพิมพ์เรื่องคนที่ทำภูมิสถานอยุธยาเนี่ยกำลังอย่างงงมากเลยนะฮะว่าเอ้ยมันอะไรต่ออะไรแล้วมันจะพายเรือกันไปยังไงแล้วมันจะไปถึงไหนอะไรยังไงนะฮะอย่างเช่นขุนละครชัยเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เล่นละครนะฮะมันคือขุนละนครชัยนะฮะก็คืออาจจะมีนายยักษ์ที่อาจจะเคยเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นอะไรเนี่ยนะอยู่แล้วก็บ้านเขาเนี่ยอยู่ปากคลองตรงนั้นเนี่ยปากคลองตรงนั้นเนี่ยก็เลยเรียกเป็นปากคลองขุนนครชัยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นละครชัยเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นที่ที่นางเอกจะไปดูละครนึกภาพออกไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมก็ไม่ได้ตำหนิอะไรละครแล้วผมคิดว่าเขาทำได้ดีนะละครเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันไม่เกิดความร่วมมือกันอย่างเช่นคนเขียนหรือคนทำละครมาขอคำปรึกษาว่าเฮ้ยอย่างนี้มันพอไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่าเลยนะฮะเขาก็จะทำกันไปอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะภาครัฐก็เพิ่งมาตื่นเต้นนะฮะละครเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ในคิวหลักของช่อง3นะฮะแล้วด้วยเหตุผลใดก็ตามทีมรูปมันก็ขึ้นมาละนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอมันเมคอิททุกคนก็โอ้โหนะฮะตื่นเต้นอะไรไปกับมันแต่ในกรณีของเกาหลีเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีตั้งแต่การทำรีเสิร์ชนะมีการมีคล้ายๆกับว่าการสอดประสานกันระหว่างผู้สร้างกับผู้รู้ทางประวัติศาสตร์หรืออะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่จะเอาอะไรหลายๆอย่างมาผสมผสานและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยคือการขายภาพลักษณ์ของประเทศเราอาจจะเคยนึกถึงเกาหลีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีสงครามเกาหลีอะไรเงี้ยแต่เกาหลียุคแดจังกลึมนี้ไม่ใช่เลยมันสร้างชุดความเข้าใจใหม่ให้เห็นว่าเกาหลีมีประวัติศาสตร์อันยาวไกล
เกาหลีเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมเกาหลีเป็นชาติที่มีอาหารดีเกาหลีเป็นชาติที่มีความรู้เรื่องยานะฮะอะไรเงี้ยและเรื่องก็สนุกสนานเพราะนั้นพอเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคุ้นชินกับความเป็นเกาหลีมากเลยซึ่งทั้งที่สิ่งที่เป็นละครออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ represent ความเป็นเกาหลีเลยเป็นภาพออกไหมแต่เรารู้สึกใช่เลยนะฮะแล้วเราทำยังไงฮะหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อซัมซุงผมก็ไปซื้ออะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเกาหลีด้วยการความไว้เนื้อเชื่อใจในแต่จักรนั่นคือมันมีนัยยะที่สัมพันธ์กันและเขาเห็นว่าการส่งออกวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมีดอกผลอื่นตามมาอีกเยอะแยะเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศแล้วมันสร้างความรู้สึกคุ้นเคยความรู้สึกไว้วางใจแล้วมันจึงสามารถเป็นคล้ายๆกับเพฟเวย์หรือปูทางไปให้กับสินค้าไปให้กับอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างที่จะเดินขบวนตามกันมาใช่ไหมฮะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยอย่างแผนการทางเศรษฐกิจแผนการส่งออกทางวัฒนธรรมและอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันถูกร้อยรัดให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมีการขับเคลื่อนที่คนที่มีความชำนาญหลากหลายเนี่ยมีเป้าประสงค์เดียวกันแล้วเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่พี่ไทยเนี่ยเป็นลักษณะเดินกันคนละทางเดี๋ยวไอ้นี่ก็เดินทางนั้นเดี๋ยวนั้นก็เดินทางนี้เดี๋ยวนั้นก็เดินทางโน้นนะฮะทีนี้สิ่งที่ผมมาพูดในวันนี้เนี่ยคืออันดับหนึ่งผมอยากจะบอกว่าเรื่องที่มันเกิดกระแสบุพเพสันนิวาสก็ถือเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นกับเรามันทำให้เราเกิดกระแสที่เกี่ยวกับความเรื่องของไทเนสชื่อเสียงของเราก็ออกไปในเวทีนานาชาติแล้วก็ออกไปอะไรทำนองนี้เนี่ยแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าก่อนสงกรานต์ได้ละครเห็นว่าละครจะจบแล้วนะฮะเอและทีนี้ถ้าเรื่องอื่นเกิดไม่เมคอิทแล้วก็ถ้ามันกระแสมันตกแล้วจากนั้นไปจะยังไงดีจะยังไงดีเราก็ต้องรอคอยอุบัติเหตุเมื่อไหร่มันจะเกิดอุบัติเหตุอีกนะฮะปรากฏว่าต้องเขียนให้บุพเพตอน2ขึ้นมาปรากฏอาจจะมีสิทธิ์พังเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะต้องถามอาจารย์สุกัญญาได้เลยคุณลุกขึ้นมาเขียนตอน2ในเวลาอันจำกัด1 2คนดูมีซิลลิ่งแล้วมีซิลลิ่งแล้วว่าโอ้มันประมาณนี้ถ้าคุณไม่บีทซิลลิ่งของคุณบ๊ายบายจบนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงต้องคิดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัฐควรจะคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบเนี่ยในตอนนี้คืออันดับหนึ่งนะฮะรัฐต้องตระหนักว่าเราเนี่ยมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สูงและไม่น้อยกว่าเกาหลีนะเพียงแค่มะม่วงน้ำปลาหวานกับอีกุ้งเผาเนี่ยโอ้โหมันตื่นเต้นกันอย่างกับชาตินี้ไม่เคยกินมาก่อนโอ้โหนะฮะแหมโอ้โหอะไรนะเสร็จแล้วตามมาด้วยหมูสโลงนะฮะเราก็พยายามจะคิดใหญ่เลยว่าไอ้หมูสโลงนี่มันมีในสมัยอยุธยาใช่มันมีหรือเปล่าแล้วโอ้ลุกมาทำขนาดนั้นโอ้ยคนแห่กันทำหมูสโลงกันเป็นการใหญ่อะไรทำนองนี้เนี่ยนะฮะเศษเสี้ยวของอาหารไทยทั้งหลายแหละซึ่งมีกระบวนการการผลิตการทำที่ซับซ้อนยังไม่พูดถึงตำรายายังไม่พูดถึงเรื่องอื่นๆการร้อยมาลัยหรืออะไรอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลเรามีต้นทุนอยู่เยอะแยะมากมายเลยและเมื่อเทียบกับสิ่งที่นำเสนอในละครเนี่ยมันเรามีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะแยะที่เป็นต้นทุนนะฮะมันขึ้นอยู่กับการจัดการ management ว่าคุณจะ managetต้นทุนที่คุณมีอยู่นี้เนี่ยยังไงแต่ที่ผ่านมาต้นทุนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมซ่อนเร้นหมายความว่ามันมีอยู่แต่คุณไม่เคยเห็น
ความสำคัญของมันในกระบวนการการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยคุณไม่ได้มองมันเลยคุณไม่ได้มองกลับมาเบื้องหลังว่าเรามีต้นทุนอะไรอยู่เรามีอะไรที่สามารถจะสร้างได้เรามีอะไรที่สามารถจะนำมาใช้ขับเคลื่อนได้จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุบุพเพสันนิวาสค่อยคิดแต่ก็ยังคิดได้ก็แกะนะฮะมันมีต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคิดถึงว่าเรามีต้นทุนอยู่ขนาดนี้เนี่ยแต่เราใช้มันน้อยมากจากต้นทุนที่มีอยู่มันจึงเป็นทุนวัฒนธรรมซ่อนเร้นเห็นไหมฮะเราจะมีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้สมกับคุณค่าในสิ่งเหล่านี้ที่มีซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นละครบุพเพสันนิวาสก็ได้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะฝากไว้ประเด็นสำคัญประเด็นที่สองเนี่ยเราต้องเริ่มคิดในการเตรียมการระยะยาวด้วยการวางรากฐานไม่ใช่การเกาะกระแสการวางรากฐานอย่างเช่นว่าสมมุติว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นจากนักเขียนซึ่งก็เป็นนักเขียนที่อยู่ในวัยรุ่นหน่อยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะผลิตงานเลยต่ออะไรเหล่านี้ขึ้นมาได้ประเด็นคือไม่ได้อยู่ที่เราต้องให้ลอมแพงเขียนเรื่องทํานองนี้ออกมาบ่อยๆแต่เราควรจะมีทุนที่ลงไปในระดับมัธยมลงไปในระดับมหาวิทยาลัยin college ให้เยาวชนของเราเขียนเรื่องที่ดีๆออกมาโดยเราจะมีรางวัลให้มีคณะกรรมการตัดสินมีอะไรทำนองนี้ยกตัวอย่างนะฮะเสร็จแล้วถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ออกมาได้ดีเราจะมีทุนให้สำหรับคนที่จะเอาไปแปลงเป็นบทภาพยนตร์บทละครแล้วก็เป็นแข่งขันกันแล้วเราก็จะมีทุนให้สำหรับ SME ที่อยากจะทำสิ่งนั้นไปเป็นละครเพื่อส่งออกเพื่อบริโภคในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกด้วยโดยมีสแตนดาร์ดว่าควรจะเป็นประมาณมันต้องสร้างไอ้ motivation แล้วมันต้องมีกลไกเข้าไปในระบบที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเกิดการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เช่นการจะต้องมีทุนให้3มันจะต้องมีการเริ่มต้นที่การทำงานเนี่ยต้องมีการผสมผสานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันนะฮะเช่นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีหรืออะไรคนจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนกับนะฮะรวมทั้งนักวรรณคดีด้วยนะครับของอาจารย์สุกัญญาว่าเราควรจะไปมีบทบาทยังไงในการที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในสิ่งแล้วเพื่ออะไรเพื่อทำให้ไอ้มาตรฐานตัวเนี้ยมันยกระดับขึ้นมาตรฐานคนดูก็ยกระดับขึ้นใช่ป่ะฮะแล้วมันก็จะเป็นสังคมที่เราประกันได้ว่าสิ่งที่ออกไปนั้นเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่นั่งเทียนหรือทำกันมาเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีรากฐานของการวิจัยรากฐานของการศึกษาค้นคว้ามีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เห็นให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเกตเวย์ที่จะเปิดไปสู่โลกของความเป็นไทยที่ต่อติดได้กับสากลนะฮะแล้วเราก็ต้องเริ่มลดทอนประวัติศาสตร์เชิงชาตินิยมที่จะต้องไปลบกับเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเพราะในขณะที่ทรัพยากรก็ต้องใช้ของเขาแรงงานก็ต้องใช้ของเขาทำมาม่าไวๆได้ก็ต้องส่งไปขายเขานะฮะแต่ทำจริงเลยนะฮะลบกับพม่าทำจริงเลยนะฮะเนี่ยมันเราลองคิดดูในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันต้องคิดอะไรให้มันใช่ไหมฮะมันสอดประสานกับความจำเป็นสอดประสานกับโลกที่เปลี่ยนไปเลยทำนองนี้เพราะนั้นเรื่องอย่างทำนองนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปลบลาข้าวฟันกับใครนะมันเป็นอะไรที่สะท้อนละครเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนวิถีความเป็นอยู่ของคนนะฮะซึ่งมันก็แสดงถึงความเป็นไทยออกไปแต่มันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็อยากจะรู้
นะฮะการกินอยู่หลับนอนเข้าส้วมอะไรเหล่านี้เนี่ยนะมันก็ดูเก๋ไก๋ดีนะเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องที่สากลนะฮะอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะpositioning กำหนดตำแหน่งแห่งที่ของเราเนี่ยในเวทีบันเทิงสากลได้แล้วพร้อมกันไปกับสิ่งที่ออกไปนั้นเนี่ยคือ image ของประเทศที่เราก็สามารถที่จะส่งผ่านมันไปพร้อมกับสื่อบันเทิงหรือสื่ออื่นๆที่เราจะส่งออกไปอันเป็นสื่อที่มีมาตรฐานผมคิดว่าเรื่องอะไรเหล่านี้เนี่ยเราต้องเริ่มคิดอย่างจริงจังไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเหลืออยู่สองอย่างก็คือการเกาะกระแสนี้แล้วก็ยิ่งจะผลักดันให้กระแสนี้เนี่ยมันตกลงไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องรอวันเวลาที่มันจะมีคนทำปาฏิหาริย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเราคงจะอยู่กันในลักษณะอย่างนั้นนะค่อนข้างยากนะฮะคงจะไปกันไม่ได้เท่าไหร่นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาแชร์เอามาแบ่งปันวันนี้เราก็จะไม่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์พระนารายณ์อาจารย์ธีรวัฒน์ก็พูดไปเยอะแล้วนะอาจารย์จุลนิดผมก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะแล้วก็จะไม่ถกเถียงกันว่าตกลงโฟคอนมันดีหรือไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่อยากจะมาพูดว่าจากวันนี้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราจะจัดการอย่างไรกับตัวของเรานะฮะกับกระแสบุพเพสันนิวาสขอบคุณครับ